อาหารที่นี่จะเป็นอาหารป่ากินเย็นๆน่าจะดีที่เมานั่นแหละร้านนี้เด็ดที่กะเพราจริงกะเพราหอมขอไปปลูกสักต้นได้ไหมเนี่ยเราจะมีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่ารายการคนรวยเขากินอะไรกันตอนนี้เป็นคนรวยแล้วมีร้านไหนแนะนำอร่อยๆเราจะไปรีวิวคุณลุงด้อครัวลุงด้อกลางคืนไหมหรือกลางวันกลางวันเนี่ยกลางวันพร้อมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคนรวยเขากินอะไรกัน EP นี้นะครับเราอยู่ที่ครัวลุงด้อดาเด็กนะฮะครัวลุงด้อโพธารามราชบุรีนะฮะเนื่องจากพี่เปิ้ลผู้โชคดีรางวัลที่1ของจังหวัดราชบุรีแนะนำร้านนี้มาเริ่มกันที่ทอดมันปลากรายร้อนนะอาหารที่นี่จะเป็นอาหารป่าขอข้าวหน่อยปลารากกล้วยไก่ทอดน้ำปลามาเริ่มทีละอย่างนะฮะทอดมันทอดมันอร่อยดีครับแต่ยังไม่ที่สุดไก่ทอดน้ำปลาไม่เคยกินอร่อยดีผมหวังร้านนี้มากเลยนะแต่ขี้เมาใบกะเพราหอมดีมันเป็นหมูป่ารวมๆที่ผมกินตอนนี้อาหารจะออกไปทางเผ็ดที่เมานั่นแหละกินเย็นๆน่าจะดีแต่ถ้ากลางวันนี่เดี๋ยวขอน้ำปลาสักหน่อยพริกน้ำปลามาลองใหม่ต้องเร่งรสด้วยน้ำปลาหน่อยได้เลยหยอดน้ำปลาหน่อยอร่อยไก่นุ่มเหนียวกำลังดีนะฮะอันไหนโดนใจสุดเลยพี่อันนี้โดนใจสุดแต่ต้องหยอดน้ำปลาเพิ่มนิดหนึ่งมาแล้วแกงป่าเนื้อครับราชบุรีกาญจนบุรีต้องแกงป่าเผ็ดร้อนอาหารจะรสชาติเป็นโทนเดียวนะฮะเผ็ดร้อนใส่น้ำปลาหน่อยอร่อยติดใจอันนี้ไก่ผัดขี้เมากินกะเพราหอมดีครับขอบคุณมากครับร้านนี้เด็ดที่กะเพราจริงกะเพราหอมหอมขอไปปลูกสักต้นได้ไหมเนี่ยต้มยำปลาคังนะน้ำใสหอมกะเพราปลาสดไหมปลาสดเนื้อเด้งอันนี้ก็หอมกะเพราอร่อยดีสำหรับผมร้านนี้นะผมว่ามันมีรสชาติมิติเดียวอะน่าใส่เค็มเข้าไปหน่อยอร่อยเลยมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอาหารป่าที่เขาต้องทำเผ็ดแหละแต่ที่ต้องมาลองก็เนี่ยสองอย่างที่เขาแนะนำเลยไก่รวนเค็มกับไก่ขี้เมาจบรายการไงดีจบไม่ออกเลยก่อนจากกันไปในวันนี้ก็คงไม่จบกันกินเลยกินก่อนเดี๋ยวให้จบ